ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ความลับฟุตบอลไทยอีกครั้งนะครับใครไม่กดตามใครมีด่าฝากด่าและฝากกดตามด้วยครับกับท่าคุณพ่อนะครับแหมไม่อยากพูดเหมือนเดิมเลยครับเข้ามาแล้วกดไลค์ให้ผมก่อน1ครั้งเท่านั้นไม่กดไลค์ผมจะถอนพ่อหนึ่งเส้นหยิกๆนะครับไม่ต้องบอกว่าถอนอะไร1เส้นหยิกๆสีดำเดาง่ายมากวันนี้เรื่องราวของนักเตะไทยในเจลีกตอนนี้มันก็ต้องติดตามตามตูดกันอย่างกระชั้นชิดนะครับเพราะกินตุตุมันออกมาอยู่เรื่อยๆนาโอนิกิพูดอะไรนาโอนิกิพูดแล้วนะครับว่าจะทำอย่างไรกับอนาคตของชนาธิปนะครับแล้วรักใครมากกว่ากันนะครับแล้วญี่ปุ่นเขาพยายามจะเง้างอนแฟนบอลไทยอย่างไรวันนี้พฤติกรรมต่างๆมันแสดงให้เห็นแล้วนะครับแล้วรวมถึงคนที่อยากจะไปรวยในดินแดนญี่ปุ่นด้วยแต่เป็นเพื่อนบ้านอาเซียนแล้วนะครับที่โฉบจังหวะที่เจลีกในประเทศไทยกำลังฮือฮาอยู่นะครับไปเอาดีด้วยแต่ที่ฮาก็คือครับล่าสุดนี้ชัดเจนแล้วนะครับว่าฟุตบอลซูซูกิครับเราจะไม่ได้ใช้สนามราชมังคลากีฬาสถาน2แมตช์แน่นอนแล้วนะครับเพราะติดคอนเสิร์ตจัสตินบีเบอร์กับมารูน5ที่เขาจองไว้ข้ามชาติแล้วล่ะครับแต่ไปกันที่เรื่องของน้องเช็คสุประโชคสารชาติก่อนเลยนะครับพ่อครับน้องเช็คสุประโชคสารชาติแกไปเล่นฟุตบอลเจลีกช่วงนี้นี่มันทำให้องค์การสินค้าต้องตามติดแกไหมนะครับถ้าใครจำกันได้บริษัทชิมดูนะครับบริษัทอาหารสำเร็จรูปไปซัพพอร์ตซัปโปโรนะครับโรงงานตั้งอยู่ประเทศไทยแล้วก็จะจัดอีเวนต์ซัปโปโรเจอกับฟอนตาเล่ด้วยแต่บริษัทนี้ไม่ได้เป็นบริษัทจากเมืองไทยแต่ตั้งโรงงานอยู่ที่หาดใหญ่สงขลานะครับเป็นบริษัทที่เจ้าของเป็นคนสิงคโปร์นะครับที่มีโรงงานอยู่ที่มาเลเซียแล้วก็ประเทศไทยครับไปจับมือกับซัปโปโรแหมแกนี่ไปเอาดีที่ญี่ปุ่นมาตั้งแต่ปี2019นะครับตามเนื้อหาข่าวนี่แหละครับแล้วล่าสุดสิงคโปร์ก็ไม่รอช้าครับหลังจากที่ไอ้บริษัทชิมดูนี่นะครับบริษัทจากสิงคโปร์มีโรงงานที่หาดใหญ่ไปซัพพอร์ตน้องเช็คที่ซัปโปโรล่าสุดกลุ่มทุนสิงคโปร์มันมาอีกแล้วแต่มาซัพพอร์ตทีมสงขลา FC นะครับบริษัทสิงบอส PTE นะครับเข้าสนับสนุนทีมสงขลา FC ทีมในไทยลีก3โอ้โหบอกแล้วครับว่าเรตติ้งฟุตบอลไทยนักเตะไทยตอนนี้นะครับผลิตภัณฑ์บริษัทในอาเซียนเริ่มจ้องไปโฆษณาสินค้าแล้วนะครับเพราะว่าคนไทยนั้นติดตามเยอะมากถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับบริษัทต่างประเทศใหญ่ๆมาสนับสนุนแบบนี้นะครับดีกว่าไม่มีใครสนับสนุนเลยบริษัทไทยนี่บางครั้งก็ยากครับแต่ล่าสุด นะครับวันนี้ที่ซัปโปโรจะเจอกับเซโซซาก้านะครับสยามสปอร์ตแกขึ้นรูปโปรโมทแล้วนะครับฝั่งซ้ายเจ้าเช็คสุประโชคสารชาติมีรูปฝั่งขวาเอ้ยน้องอินหรือเปล่าไม่ใช่แกไม่กล้าจะโปรโมทเอารูปน้องอินมายืนข้างๆน้องเช็คครับเพราะว่าสุ่มเสี่ยงที่จะโดนแฟนบอลด่าเอาเลยเกินครับเพราะว่าไม่น่าจะได้ลงสนามครับสำหรับน้องอินนี่คือเรื่องราวของซัปโปโรที่น้องเช็คน่าจะลงสนามเป็นตัวสำรองนะครับแต่ก็ต้องลุ้นกันอีกทีนึงเพราะจากประวัตินะครับ3แมตช์หลังที่มีรายชื่อเป็นตัวสำรองนะครับได้ลงสนามครบทุกแมตช์นะครับนี่บอกให้เป็นกำลังใจไปกันที่เรื่องของชนาธิปสงกสินกันบ้างนะครับพ่อครับชนาธิปสงกสินยังอยู่ในความมืดดำแล้วก็ความเครียดอยู่นะครับล่าสุด PPTV แกกล้าลงไปเสี่ยงนะครับกดสูตรถ่ายทอดสดโชนันเปิดบ้านเจอกับควาซากิฟอนตาเล่วันเสาร์ที่3นี้นะครับตอน 5:00 น.ถ่ายทอดสดทางPPTV ช่อง36ช่องหลักแล้วก็เว็บไซต์ด้วยโอ้โหแถมรูปโปรโมทเจ้าเจชนาทิพย์ครับด้วยความมั่นใจครับว่าเจ้าเจลงแน่นอนครับเรื่องนี้ต้องลุ้นกันว่าใครจะหน้าแหก PPTV แกนี่เสี่ยงมาหลายรอบแล้วบางรอบถ่ายทอดสดไม่มีนักเตะไทยลงสนามแม้แต่คนเดียวถ่ายนักเตะญี่ปุ่นให้ดูไปเพื่อมันเป็นช่วงเวลาที่เครียดของเจ้าเจชนาทิพย์นะครับเพราะว่าในสนามนั้นไม่ได้ลงแต่วันที่10กันยายนนี้นะครับอีเวนต์ใหญ่ของชนาธิปที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยดันมามีช่วงที่แกฟอร์มดรอปแล้วถูกดองอยู่นะครับรถตุ๊กๆประเทศไทยนะครับที่เขียนว่าฉันอยากกอดคุณวิ่งให้บริการอยู่ที่สถานีรถไฟ JR ของญี่ปุ่นสถานีควาซากินะครับช่างคอนทราสต์เลยถ้าเจ้าเจเห็นคงจะเครียดป้ายโปรโมทตอนนี้ออกไปทั่วแล้วครับทูตญี่ปุ่นก็มาขึ้นเจ้าเจก็มาขึ้นสแตมป์อภิวัชก็มาขึ้นขึ้นรูปต่างๆเกี่ยวกับอีเวนต์ประเทศไทยของควาซากิฟอนตาเล่นั่นแหละครับเจ้าเจบอกผมเดินผ่านภาพนี้ทีไรผมเครียดทุกทีคือมันเยอะมากอีเวนต์ตอนนี้นะครับทั้งที่ความเครียดของเจ้าเจตอนนี้โอ้โหเครียดสูงมากหน้าที่สั่งแกต้องออกมาพูดนะครับว่า
ผมว่าเราควรให้กำลังใจกันมากกว่านะครับมากกว่าจะชวนกลับบ้านเพราะคนที่อยู่ต่างประเทศอ่ะทุกคนรู้ดีว่าสู้กันเพื่อเปิดทางให้น้องๆรุ่นหลังทุกคนนะครับเสริมนะครับ AFF คุณดันรุ่นน้องมาเล่นได้แล้วครับผมเห็นด้วยกับหน้าที่สั่งทุกข้อครับส่วนพ่อของเจ้าเจชนาทิพย์ในที่สุดแกก็ออกมาพูดเลยแล้วครับว่าเจ้าเจตอนนี้เครียดจัดนะครับแกพูดนี้นะครับว่าเต้าตี้ผมคุยกับลูกชายผมยอมรับว่าเจ้าเจมันเครียดตอนนี้ค่อนข้างเครียดกับผลงานในทีมเล็กน้อยไม่น่าเล็กน้อยแล้วครับพ่อครับพ่อตอนนี้โอชิมากองกลางที่เคยคว้าแชมป์กับควาซากิฟอนตาเล่เมื่อซีซั่นก่อนนะเขาหายเจ็บกลับมาแล้วดูคุณภาพของเรียวตากับเจมถือว่าใกล้กันมากแต่เรียวตาเขาได้เปรียบอยู่ที่เขาอยู่กับทีมมาก่อนนานและเคยประสบความสำเร็จกับทีมมาแล้วเยอะดังนั้นเจ้าเจต้องทำผลงานส่วนตัวให้ดีถึงได้รับโอกาสการลงสนามนะจากการที่คุยล่าสุดผมก็ส่งข้อความให้เจมันสู้เจก็ส่งสติ๊กเกอร์กลับมาเป็นรูปหัวใจกลับมาเหมือนกันเท่านั้นจริงๆแล้วก็ไม่ได้พูดคุยถึงฟุตบอลเอฟเอฟเลยในช่วงปลายปีนี้ว่าจะมาหรือเปล่านี่ครับพ่อจุงพ่อของเจ้าเจแกพูดแบบนี้พูดว่าเล็กน้อยเล็กน้อยเครียดเล็กน้อยโอ้โหเข้าใจแล้วครับว่าเครียดเยอะแน่นอนอีเวนต์ใหญ่มีแต่ตัวเองไม่ได้ลง Twitter ควาซากิฟอนตาเล่ก็ยังโปรโมทอีเวนต์นี้อยู่ครับเพราะว่ากำลังจะเริ่มนะครับวันที่10อ่ะรูปของฟอนตาเล่ครับพาดหัวข่าวว่าอีเวนต์รวมความเป็นไทยสแตมป์อภิวัชก็มานะเขาพูดแบบนี้นะครับนี่ครับตัดต่อกราฟิกเรียบร้อยอ่ะรูปภาพใบโปรโมทเรียบร้อยครับเจ้าเจชนาทิพย์อีเวนต์ได้กี่ซีเมตรไทยนะครับรูปเจ้าเจโปรโมทโคตรเยอะแหมแต่ความเคลื่อนไหวของฝั่งฟอนตาเล่ช่วงนี้มันโหดร้ายกับชนาทิพย์เหลือเกินนะครับ Twitter ของฟอนตาเล่ยังไงก็โฆษณาโอชิมาอยู่ดีแล้วครับพ่อครับดูล่าสุดนะครับโอชิมามาโฆษณาสินค้าของควาซากิฟอนตาเล่อีกครั้งนึงนะครับสาวกรีดคนกดไลค์เท่าไหร่800กว่าคนรีทวิตไป86โอ้โหเอามาขายเสื้อฟอนตาเล่แค่นี้พูดคุยอยู่กับเสื้อฟอนตาเล่ที่ราคาตัวละเกือบ10,000บาทนะครับแล้วปัญหาของเจ้าเจมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับตอนนี้ครับพ่อครับเพราะว่ามีข่าวลือทางฝั่งของญี่ปุ่นนะครับว่าแก๊งบราซิลแก๊งญี่ปุ่นเจ้าเจชนาทิพย์ตอนนี้นะครับหลังจากที่ตอนแรกแก๊งบราซิลนะครับไม่ค่อยคบหาไม่ค่อยถูกคอกับตัวญี่ปุ่นไม่ค่อยคุยกันนะครับและเจ้าเจนะครับตอนแรกก็ไปคบหากับแก๊งบราซิลตั้งแต่เจอกับดามิยาวนะครับเหมือนกับจะเข้ากันได้แต่สุดท้ายก็ไม่ได้เป็นเพื่อนสนิทกันนะครับสุดท้ายแกก็มาคบหากับนักเตะญี่ปุ่นเป็นหลักนะครับแต่ตอนนี้ครับเหมือนกับว่าหลังจากที่ตัวบราซิลลง4คนรั่วนะครับทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างตัวบราซิลก็คือแก๊งบราซิลทั้ง4คนเนี่ยครับกับตัวญี่ปุ่นที่ลงตัวจริงทั้งหมดกลับมาสมานสามัคคีกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เจเซลยิงประตูชัยใส่โยโกฮาม่าช่วงต่อเวลานาทีที่94แล้วก็มาซินโยที่ยิงประตูทีนึง2ลูก3ลูกเป็นว่าเล่นยิงประตูสวยๆเกือบทุกแมตช์แล้วก็ยังมีเจาสมิธอีกนะครับที่ลงตัวจริงเล่นเกมรับได้โคตรท็อปฟอร์มอีกทำให้แก๊งบราซิลนะครับมาเป็นที่รักของนักเตะญี่ปุ่นแล้วก็แฟนบอลครับเรื่องนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องน่ายินดีของทีมนะครับแต่มันเป็นเรื่องน่าเป็นห่วงของแฟนบอลฝั่งไทยของเราเพราะว่ากระแสตัวบราซิลตอนนี้เยอะกว่าเจ้าเจชนาทิพย์แล้วนะครับขนาดนาโอนิกิแกนะครับยังออกมาชมนักเตะที่เป็นคู่แข่งของเจ้าเจชนาทิพย์เลยอะต้องอ่านให้ฟังกันหน่อยซะแล้วล่ะครับเรื่องนี้ครับแม้ต้องลงสนามต่อเนื่องแต่นักเตะของเราดุดันที่ในเกมรุกในเกมรับนี่คือแกพูดถึง2แมตช์ล่าสุดนะครับผมเชื่อว่าเราจะเริ่มต้นได้ดีทุกเกมผมเองพอใจกับทัศนคติของนักเตะทุกคนนอกจากนี้ผมคิดว่าแฟนบอลจำนวนมากเข้ามาเชียร์เราในวันธรรมดาแบบนี้โหมันสุดยอดมากมันทำให้เรามีกำลังใจมากขึ้นก็คือมาทำงานนะครับผมดีใจมากที่แฟนๆน่ะใส่ใจพวกเราแล้วยังไม่จบมีประโยคเด็ดอีกแกพูดต่อครับว่าการยิงได้ถึง4ประตูในเกมที่ผ่านมาเนี่ยทำให้ผมมั่นใจรวมถึงเกมก่อนหน้านั้นด้วยผมรู้สึกว่าพวกเขามั่นใจขึ้นเรื่อยๆในสนามนะทั้งไคชิเนนไคชิเนนครับและก็โอชิมานั่นไงมันโคตรชอบโอชิมาพวกเขาทำได้ดีพวกเขาทำประตูได้พวกเขามีความมั่นใจมากขึ้นผมคิดว่าผู้เล่นพวกนี้ต้องการผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าฟอร์มพวกเขาจะดีแค่ไหนก็ตามนี่ครับเขาบอกครับว่าผลลัพธ์ที่ดีมันทำให้ฟอร์มดีขึ้นมาอีกนะครับแล้วแกก็พูดปิดท้ายนี้ครับว่าแล้วก็ทั้งทีมเลยนะไม่ใช่แค่2คนเนี่ยรวมถึงเจลสมิธเองก็แสดงถึงคุณลักษณะของตัวเองที่มีความสามารถเฉพาะตัวรวมถึงความมั่นใจให้แก่เราเป็นอย่างมากนั่นไงเจลสมิธมาเล่นเกมรับทีมมั่นใจขึ้นมีโอชิมาอีกบอกเลยครับว่าป่วนสุดๆแน่โค้ชพูดแบบนี้แฟนบอลไทยอาจจะไม่ค่อยได้อ่านพวกบทสัมภาษณ์ของทางญี่ปุ่นแล้วก็ความเคลื่อนไหวของทางฝั่ง Twitter
ทางฝั่งฟอนตาเล่นะครับว่าเขารายงานข่าวอะไรกันบ้างเขาพยายามบิ้วแฟนบอลทางไหนเพราะว่าฟุตบอลมันก็คือความบันเทิงด้านนึงแหละครับที่จะสามารถพูดถึงจุดนู้นจุดนี้ให้คนใส่ใจมากขึ้นได้ครับรวมถึงเจ้าเจชนาทิพย์ที่กำลังเครียดซะเหลือเกินทางญี่ปุ่นรู้ดีครับเขาเลยส่งโปเกมอนเข้ามาซัพพอร์ตฟุตบอลไทยครับซะงั้นบริษัทโปเกมอนคอมพานีนะครับบริษัทที่ถือคาแรคเตอร์ของโปเกมอนเข้ามาสนับสนุนทีมชาติไทยแล้วแน่นอนครับว่าญี่ปุ่นส่งโปเกมอนมาซัพพอร์ตทีมชาติไทยเพื่อลดความตึงเครียดระหว่างไทยกับญี่ปุ่นครับที่ช่วงหลังนี่ชักจะบาดหมางกันเหลือเกินทั้งนานิชิโนะที่จากไปแบบไม่สวยนักเตะไทยที่ไม่ค่อยลงสนามครับก็เลยต้องมีการปลอบใจกันนิดนึงไม่บอกมูลค่านะครับว่าการซัพพอร์ตของเจ้าโปเกมอนปิกาชูตัวนี้นะครับมาซัพพอร์ตเราเท่าไหร่อีเวนต์อย่างไรบ้างแหมก็อุตส่าห์มาอีกวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วครับพ่อครับอย่าลืมกดไลค์ผมด้วยเพราะทุกการไลค์ของพ่อแทนค่ามาม่า1เส้นนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วครับเป็นไงบ้างครับความลับนี้ใครไม่กดติดตามใครไม่ด่าฝากด่าและฝากกดติดตามด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ